ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องไฟนะครับไฟถนนไฟส่องสว่างอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ชุมชนเสียค่าไฟเองเดือนละ10,000 กว่าบาทเพราะมันเป็นถนนมันเป็นไม่ได้เป็นสาธารณะเขาทางเจ้าของโครงการเขาไม่ได้โอนให้เป็นสาธารณะแล้วก็เจ้าของโครงการนี้ทิ้งโครงการไปตั้งแต่ปี 40เราก็ดูแลตัวเองกันมาตลอดช่วยเหลือกันคือเราต้องการเข้าเป็นชุมชนเพื่อให้รัฐบาลมาดูแลพัฒนาเพื่อให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดีครับแล้วก็สะดวกสบายสวัสดีครับผมกำธรมูฮัมหมัดนะครับประธานชุมชนดารุสลามสร้างสรรค์และประธานเขตคลองสามวานะครับถ้าเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่ได้จัดตั้งชุมชนเนี่ยการดูแลของสำนักงานเขตหรือการดูแลของหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเข้ามาไม่ถึงนะครับเพราะว่าเขตมีการปกครองดูแลโดยที่ใช้ระบบของการเป็นชุมชนเป็นหลักแต่ไม่ได้คำนึงถึงการประชากรในเขตของสามวานะครับไม่ว่าจะเป็นถนนท่อตันบ้างน้ำท่วมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือสาธารณูปโภคต่างๆที่ชาวบ้านที่มีความต้องการและมีความเดือดร้อนตรงเนี้ยอันนี้คือมันไม่เหมือนเป็นสวัสดิการที่ว่าเขตไม่เคยไม่ได้มาดูแลตรงนี้ผมทนายบอล นะครับณัฐนันท์กัลยาสิริครับปัญหาก็คือมีพื้นที่ที่สามารถจัดตั้งชุมชนได้และมีพื้นที่ที่ตั้งไม่ได้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกำหนดไว้ที่100หลังคาเรือนนะครับพื้นที่ไหนที่มี100หลังคาเรือนถึงจะตั้งได้แปลว่ามี99-98หลังคาเนี่ยตั้งไม่ได้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้อันนั้นไม่เท่าไหร่ก็ว่ายากแล้วแต่ใน100หลังคาเรือนเนี่ยเงื่อนไขในการตั้งชุมชนเนี่ยมีหลายข้อมากนะครับที่มีการตั้งเงื่อนไขเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐอันนี้คือเรื่องที่แปลกมากๆนะครับซึ่งผมคิดว่า1เนี่ยเราต้องแก้ระบบใหม่เลยนะครับกทม.จะต้องดูแลได้ในทุกตารางนิ้วไม่ว่าคุณจะเป็นชุมชนหรือไม่เป็นชุมชนก็ตามนะครับส่วนจะเป็นชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการตัวเองนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการดูแลขั้นพื้นฐานงบประมาณในการดูแลต้องเข้าถึงอย่างเสมอภาคอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับยกตัวอย่างหมู่บ้านเลิศอุบลนะครับพยายามตั้งชุมชนมา10 กว่าปีนะครับกว่าจะมาสำเร็จถามว่าต้องมาเจอผมในตอนนั้นที่เป็นผู้ช่วยเลขาผู้ว่าซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับคุณควรจะได้รับการดูแลตั้งแต่เมื่อ10 ปีที่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นชุมชนหรือไม่ก็ตามอันนี้คือความเหลื่อมล้ำในรูปแบบพิเศษที่มีเฉพาะในกทม.ครับ